ครับพบกับ Beam and Channel นะครับวันนี้ผมก็มีบทความเรื่องในหลวงในความทรงจำหลายพระราชกรณียกิจได้รู้ได้เห็นมาก่อนมีพระราชกรณียกิจอีกจำนวนมากมายแค่รู้ว่ามีแต่ไม่เคยเห็นรายละเอียดและหลากหลายพระราชกรณียกิจเป็นไปอย่างยากลำบากต้องเสด็จไปในพื้นที่ห่างไกลบางพื้นที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายเรื่องที่จะนำมาเล่าวันนี้หลายคนคงรับรู้แล้วผ่านข่าวสารในอดีตหรือจากการลื้อค้นข้อมูลเก่าๆแต่เชื่อว่ายังมีประชาชนอีกจำนวนมากมายไม่เคยผ่านตามมาก่อนในการเสด็จดำเนินเยือนเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและเยี่ยมเยียนราษฎรในจังหวัดภาคใต้เมื่อเดือนกันยา2520เกิดเหตุไม่คาดฝันวันนั้นวันที่22กันยาในหลวงเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรและสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาลักษณ์อัครราชกุมารไปจังหวัดยะลาหน่วยข่าวกรองของรัฐได้รับข้อมูลตรงกันว่ากระบวนการพูโรจะก่อการร้ายขึ้นในวันดังกล่าวโดยกลวิธีในการวางระเบิดนั้นไม่ได้วางไฟแช็กที่ต่อสายเอ็นไนลอนไว้กับวงจรระเบิดหากมีคนหยิบไฟแช็กขึ้นมาก็จะเกิดระเบิดทันทีตามหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลแก่ครูสอนศาสนาอิสลามภาคใต้และพระราชทานธงประจำรุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้านที่สนามโรงพิธีช้างเผือกในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองยะลาก่อนหน้านั้น1วันคือวันที่21กันยามีตำรวจชั้นนายพลขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าสัญญาณไฟจราจรพุ่งชนรถยนต์พระที่นั่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับอยู่เหตุการณ์อลหม่านเล็กน้อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรอยู่โดยไม่มีพระราชกรไม่มีพระราชกระแสรับสั่งใดๆจนกระทั่งคนเจ็บที่กำลังหมดสติถูกนำไปพ้นที่เกิดเหตุแล้วจึงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จต่อไปยังพระตำหนักตามข้อมูลที่ปรากฏระบุว่าวันที่22กันยา2520เวลา 15:15 นหรือ20ชั่วโมงหลังจากนั้นขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีนาถพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ประทับบนพระพาที่ประทับซึ่งมีประชาชนมาเข้าเฝ้ารับเสด็จราว 30,000 คนที่ราษฎรที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จไปหยิบไฟแช็กดังกล่าวเป็นเหตุให้ระเบิดลูกแรกระเบิดขึ้นราษฎรต่างพากันแตกตื่นและเหยียบกันระเบิดลูกที่สองทำให้ระเบิดลูกที่สองเกิดขึ้นระเบิดลูกแรกห่างจากพระพราที่ประทับ60เมตรห่างจากกราดพระบาท5เมตรลูกที่สองห่างจากพระพราที่ประทับประมาณ105เมตรห่างจากกราดพระบาท6เมตรแรงระเบิดทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ47คนบาดเจ็บสาหัส11คนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์มิได้รับบาดเจ็บใดๆภายหลังการเกิดเหตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่อไปโดยมิได้แสดงพระอาการวิตกจริตต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีพระราชดำรัสให้ทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ตื่นเต้นต่อสถานการณ์ครับวันนี้ขอขอบคุณครับ